ทั้งชีวิตปรบมือต้อนรับท่านชวนหลีกภัยครับพี่น้องครับเงียบๆนะครับผมไม่เดือดเดือดเหมือนท่านสุเทพครับผมไม่มีเสียงตะโกนนะครับเพราะว่าไปใช้เสียงที่ภาคเหนือที่ภาคอีสานครับและเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้เองครับพี่น้องครับความจริงแล้วผมยังต้องอยู่ที่ภาคอีสานอีกสักวันหนึ่งฮะแต่ว่าท่านหัวหน้าพรรคเรียกตัวกลับครับพี่น้องครับในฐานะลูกพรรคก็ต้องกลับมาแล้วท่านก็ขอให้ผมได้ร่วมปราศัยในคืนนี้ครับพี่น้องครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของรัฐบาลนั้นผมจะรู้ไม่มากเท่ากับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งอย่างท่านนายกและรองนายกรัฐมนตรีผมเป็นแต่เพียงผู้สนับสนุนรัฐบาลในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของพรรคเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะพูดกับพี่น้องคงไม่ได้ดูเดือดเหมือนที่ท่านสุเทพได้พูดซึ่งก็เป็นความจริงทั้งหมดที่พี่น้องควรจะรับทราบที่จริงแล้วอยากจะเรียนพี่น้องนะครับว่าเขามีคนห่วงใยการจัดปราศัยที่ราชประสงค์นะครับหลายท่านหวังดีทราบดีครับแต่พี่น้องต้องไม่กลัวนะครับเพราะว่าจะพูดสีแยกนี้สีแยกไหนในประเทศไทยความจริงก็ต้องเป็นความจริงใช่ไหมครับโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เรามีคำขวัญประจำพรรคสัจจังเวอมตะวาจาความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายครับพี่น้องครับผมต้องกราบเรียนพี่น้องว่าเพิ่งกลับจากภาคอีสานเป็นครั้งที่สองได้มีโอกาสพบกับพี่น้องหลายจังหวัดเมื่อวานนี้อยู่ที่อุบลศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจเจริญมีข้อมูลที่น่าจะบอกพี่น้องว่าป้ายจากสุรินทร์มาศรีสะเกษถึงอุบลป้ายหาเสียงของพรรคถูกทำลายคำนวณแล้วมากกว่า90%ครับวิธีทำลายก็คือการกรีดหน้าของหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์บางแผ่นประณีตมากครับพี่น้องครับนอกจากกรีดเอาตัวออกทั้งหมดแล้วยังกรีดเอาศูนย์ออกด้วยพี่น้องครับไม่อยากจะบอกว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าพี่น้องมั่นใจนะครับคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยครับผมกล้าพูดเพราะเมื่อวานนี้ผมได้พบครอบครัวของครูสองครอบครัวที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์คุณครูครอบครัวครูสองท่านนี้แม่บ้านบอกว่าเห็นการทำลายแล้วโกรธมากไม่พอใจมากเพียงแต่บอกไม่ได้ว่าคนที่ทำคือใครรู้ว่าคนกลุ่มไหนแล้วก็บอกว่าโกรธไม่พอใจและประชาชนก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันเพราะว่านี่คือการแข่งขันสู้ที่ไม่กล้าสู้ตามวิธีทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับทำไมต้องกลัวภาพคุณอภิสิทธิ์มันหล่อถึงขนาดน่ากลัวขนาดนั้นเจ้าเหรอครับ
ลัวความหล่อไปลบเลือนความสวยเหรอครับแต่พี่น้องครับชาวบ้านบอกพวกเราผมอยู่ที่ขอนแก่นวันนั้นเดินในตลาดใต้ตอนเช้าแม่ค้ากรุณารับอย่างดีเพราะแม่ค้ารู้ว่าในชวนลูกไม่ท้วนชวนหลีกภัยก็รู้กับว่าแม่ค้าขายของด้วยกันแม่ค้าก็รับอย่างดีครับพี่น้องครับระหว่างเดินก็มีกลุ่มเสื้อแดงยกชูป้ายวันนั้นเกิดได้เรื่องเพราะแม่ค้าโกรธก็จะไปตบครับพี่น้องครับเราเลยต้องห้ามเอาไว้ว่าอย่าไม่มีไรแสดงออกได้ไม่มีปัญหาพวกผมยินดีรับขออย่างเดียวอย่าใช้วิธีรุนแรงจึงได้ขอร้องและไม่เห็นด้วยที่นายกอภิสิทธิ์ไปไหนต้องคอยด่าหยาบคายปาด้วยน้ำแข็งหรือปาไข่ใส่ท่านสุเทพอันนี้ไม่เห็นด้วยมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องครับแต่วันที่ขอนแก่นนั้นผมประทับใจที่เขาบอกเราอย่างนี้ครับเขาบอกนายกชวนประธานโทษนะครับเขาเรียกผมอย่างนั้นนายกชวนอย่าเข้าใจว่าพวกเราเสื้อแดงทั้งหมดนะผมบอกผมเข้าใจและเขาบอกว่าอย่าคิดว่าเราเห็นด้วยกับการเผาศาลากลางผมได้ไปสองครั้งไปจังหวัดที่ศาลากลางถูกเผาทั้งสองครั้งทั้งสองแห่งคืออุบลราชธานีและขอนแก่นเสียใจจริงๆพี่น้องครับเพราะในที่สุดต้องทำใหม่และงบประมาณแห่งละไม่ต่ำกว่า 5-600 ล้านบาทเงินภาษีพี่น้องทั้งนั้นเลยครับมันเจ็บปวดที่เราต้องมาชดใช้ภาษีชาวบ้านให้กับคนเพียงไม่กี่คนมีเวลาอยู่นิดเดียวผมขอโอกาสเจ้าหน้าที่ที่ตามไปดูแลต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่แต่ขอโอกาสเขาว่ากรุณาอย่าตามได้ไหมขอไปเยี่ยมหมู่บ้านเสื้อแดงหน่อยเถอะก็ไปที่อำเภอซำสูงพี่น้องครับก็ได้ไปพบเขาก็มีธงที่เสาไฟฟ้าติดเป็นแถวไปนะครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแทนถนนที่บ้านบางบ้านก็ติดธงแดงบางบ้านก็ไม่มีแต่ถ้ามีก็จะมีอยู่เกือบหมดนะครับก็ไปหยุดที่บ้านบ้านหนึ่งเขาเห็นผมตกใจนะครับนึกว่าเห็นผีเหมือนกันครับเขาก็เอ่ยว่าเอ๊ะเขาคงจำได้ผมบอกใช่ผมเองครับผมในชวนหลีกภัยมาเยี่ยมภรรยาเขาก็ดีครับขอทักทายขอถ่ายรูปแต่สามีเขาก็ทำตัวไม่ถูกนะครับผมก็ไม่ถามอะไรให้เขาลำบากใจบอกว่าน้องทำอะไรทำงานมาเยี่ยมนะไม่มีอะไรหลังจากนั้นชาวบ้านที่ก็รู้เขาก็มาถ่ายรูปแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราได้มีส่วนรับรู้ร่วมกัน 1. พี่น้องอย่าเหมาทั้งหมดครับ 2. อย่าวางใจบางกลุ่มบางคนเป้าหมายเขาชัดเจนเพราะมีการปลุกระดมสอนให้พูดในสิ่งที่พี่น้องไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าพูดแม้นี่จะเป็นกลุ่มน้อยแต่มีจริงๆกับพี่น้องครับผมกล้ายืนยันกับพี่น้องว่ามันมีการสอนให้ด่าให้พูดด่าผู้ใหญ่คนนี้ว่าอย่างนี้ด่าสถาบันว่าอย่างนี้ด่ามาถึงผมนะครับพี่น้องครับเมื่อปราศัยที่สนามหลวงนั้นด่าถึงผมด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแต่โชคดีว่าผมได้รับข้อมูลจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่แล้วท่านเสรีเตมิยเวทบันทึกเสียงด่าและคำด่ามาให้ผมและบอกด้วยคนที่ด่าคือใครผมก็ฟ้องสองคนนี้ครับ 1. คุณชินวัตรหาบุญพาดผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยขณะนี้ในระบบบัญชีรายชื่อ 2. นายสุรชัยแซ่ด่านฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยให้ทนายความช่วยทำให้ทั้งสองคนก็มาศาลและรับสารภาพครับ
ผมยังยุไอ้ก็สู้ก็ดีเลยพี่น้องครับบอกสู้สิพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านพูดน่ะเป็นเรื่องจริงแล้วท่านจะพ้นผิดคุณสุรชัยก็บอกผมพี่ผมยอมรับครับสิ่งที่พูดไม่จริงผมบอกแล้วพูดได้ยังไงไม่จริงเขาแนะนำให้พูดอย่างนี้ถ้าด่านายชวนให้ด่าอย่างนี้คุณชินวัตรรับสารภาพว่าสิ่งที่พูดไม่จริงศาลก็ตัดสินทั้งสองท่านคนละคดีครับจำคุกและรอลงอาญา2ปีผมจึงรู้ว่าโอ้กระบวนการเหล่านี้เขามีระบบของการสอนให้แต่ละคนด่าคนว่าอย่างไรจึงมีการให้ร้ายให้ข้อมูลที่ผิดเช่นให้ร้ายต่อสถาบันหลักของบ้านเมืองน่าอันตรายเพราะฉะนั้นผมก็ปราศัยที่จังหวัดเหล่านั้นเตือนเจ้าหน้าที่ว่าอย่าละเลยมองข้ามสิ่งเหล่านี้แต่อย่าเหมาว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นเพราะส่วนหนึ่งเขาทำไปด้วยความกลัวทราบว่าธงแดงที่ติดที่บ้านบางบ้านไม่เต็มใจให้ติดแต่ไม่กล้าเอาออกเพราะจะถูกผู้นำที่เอาธงมาติดนั้นเล่นงานใช้วิธีคุกคามพี่น้องครับแม้กระทั่งการแจกใบปลิวหาเสียงที่ภาคเหนือภาคเหนือพี่น้องของเราที่นั่นเป็นคนดีเป็นคนสงบพี่น้องอีสานของเราก็เป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งเป็นคนเรียบร้อยไม่ใช่คนที่ชอบความรุนแรงแต่มันมีคนส่วนหนึ่งที่เขาไปปลุกระดมเอาไว้กรณีที่ไปภาคเหนือปรากฏว่าผู้สมัครของเราเอาแผ่นโฆษณาแผ่นปลิวโปสเตอร์ไปให้เขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาบอกตรงๆว่าอย่าให้รับเลยนะอย่าให้รับเลยเอาว่าเบอร์เนี้ยอยู่ในใจแล้วเบอร์10เนี่ยอยู่ในใจแล้วแต่ว่าขอว่าอย่าให้รับไว้ที่บ้านเลยเพราะเขาห่วงว่าเขาจะไม่ปลอดภัยพูดง่ายๆในหมู่บ้านนั้นมีผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นคนกลุ่มที่คอยรังควานชาวบ้านถ้าไม่สนับสนุนกลุ่มเสื้อแดงด้วยกันเพราะฉะนั้นส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่เป็นปัญหาของบ้านเมืองมีคนแนะนำว่าการที่กลุ่มนี้เอาสิ่งของมาปานายกด่านายกหยาบคายทำไมเราไม่ทำบ้างแค่เผ็ดเอาไว้สะใจยังมีคนแนะนำด้วยซ้ำว่าอยู่ภาคใต้แถวนั้นก็ดุอยู่แล้วทำไมไม่เอาไว้สะใจเวลามาไม่ต้องปาไข่เอาก้อนหินเลยแต่เราก็บอกพี่น้องครับว่าผมบอกว่าอย่าว่าแต่ทำเลยนะคิดมันก็ผิดแล้วเพราะถ้าทำอย่างนี้บ้านเมืองเราจะแตกแยกยับเยินหมดและพี่น้องไปไหนไม่ได้หรอกครับไปก็มีอันตรายสงสารพี่น้องทางเชียงใหม่ลำปางทางเหนือก็การท่องเที่ยวเขาสุดเลยครับคนส่วนใหญ่เขาจึงไม่เห็นด้วยกับวิธีการเหล่านี้วิธีการเหล่านี้มันพัฒนามาจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี48ครับคนไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าไอ้การที่กลุ่มคนเสื้อแดงก่อเหตุอย่างนี้เนี่ยมันมาได้อย่างไรผมก็กราบเรียนพี่น้องว่าผมท่านนายกอภิสิทธิ์ตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคคุณชัยวุฒิรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้ไปหาเสียงที่เชียงใหม่ไปปราศัยที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์นั้นความจริงตอนผมเป็นนายกเนี่ยครับเป็นคนให้เงินไป50ล้านเพื่อสร้างศูนย์นั้นให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับไม่นึกเลยวันหนึ่งสร้างเสร็จใช้สถานที่จะเป็นเวทีที่คนเสื้อแดงมาไล่ตีโยบนศูนย์นั้นนะครับไม่นึกเลยครับพี่น้องครับรู้อย่างนี้ให้เงินอีก50ล้านจะได้สร้างศูนย์เป็น100ล้านเลยครับพี่น้องครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจุดนั้นคำถามว่าทำไมถึงไปจุดนั้นยังเกิดขึ้นคำตอบก็คือว่าตอนนั้นเขาไปสนับสนุนให้วิทยุชุมชนปลุกระดมคนเชียงใหม่มาต่อต้านการที่เราไปหาเสียงด้วยถ้อยคำว่าอย่าให้พวกนี้มาหาเสียงที่บ้านเราพี่น้องครับวิทยุเขาปลุกระดมตั้งแต่ตอนสายจนกลางคืนพอถึงเวลาปราศัยก็เอารถติดเครื่องเสียงมากรบเสียงพวกเราครับ
แล้วเมื่อคนจะมาฟังเขาก็กั้นไว้ไม่ให้เข้ามาฟังแล้วในที่สุดพอถึงเวลาปราศัยเขาก็ส่งเสียงรังควานจนพูดเกือบไม่ได้แต่เราก็ปราศัยคนกลุ่มนั้นจึงแหวกเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็คุมไม่ได้ไม่อยากว่าว่ารู้เห็นเป็นใจแต่ว่าแหวกเข้ามาเขาไม่เพียงเอาไม้มือมาโบกไล่ตอนนั้นขึ้นมาเวทีปราศัยแล้วเอาม้านั่งพลาสติกเนี่ยครับไล่ทุบตีพวกเราคุณชัยวุฒิบาดเจ็บไปครับพี่น้องครับผมกับท่านนายกอภิสิทธิ์ปลอดภัยโดยอาศัยหลวงพ่อโกยพี่น้องครับวิ่งออกมากลับนั่นคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่มาใช้ความรุนแรงน่าเสียใจที่แนวคิดนี้เป็นอย่างนี้ดังนั้นพวกผมจึงห้ามว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะบ้านเมืองจะเสียหายยับเยินและในที่สุดจะเป็นมหาต่อประเทศชาติในอนาคตถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรผมไม่มีข้อสรุปในเวลาสั้นๆแต่อยากกราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพว่าเราแยกให้ออกพี่น้องครับระหว่างคนร้ายกับคนดีระหว่างคนที่เป็นเครื่องมือโดยรู้เท่าไม่ถึงการและคนที่ตั้งใจขอเหตุร้ายถ้าเราแยกออกแล้วเราจัดการตามกฎหมายใครผิดว่าไปตามผิดใครไม่ผิดอย่าไปกลั่นแกล้งเขาขอใช้คำของภรรยาพลเอกร่มเกล้าคุณนิชาเมื่อสื่อมวลชนไปถามว่าจะให้เกิดความปลองดองในชาติได้อย่างไรผมพูดมาก่อนแล้วครับน้องว่าวิธีปลองดองที่ดีที่สุดในชาติคือใครทำผิดรับผิดใครไม่ได้ทำผิดอย่าไปกันแกล้งไม่มีวิธีใดดีกว่านี้ครับท่านจะมายกเว้นโทษให้คนเผาสารกลางเหรอครับท่านจะมายกเว้นโทษให้คนที่เจตนาฆ่าคนเหรอครับผมไม่เชื่อว่าพี่น้องคนในชาตินี้จะยอมและผมเชื่อว่าพี่น้องไม่ยอมพี่น้องครับที่จริงคำถามนี้มันก็เป็นคำตอบในการลงคะแนนระหว่างผู้ที่ต้องการความปรองดองด้วยวิธียกเว้นโทษให้คนทำผิดกับผู้ที่จะทำสิ่งที่ผิดให้ต้องรับโทษจะเลือกใครตัดสินได้ทันที